ันนี้เรามาขายของอวันนี้เรามาขายกระเป๋ายี่ห้อ in case in case อันที่จริงแล้วกระเป๋าเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยไปสัมภาษณ์พี่ปูเบียวอลเลอร์ที่ฮ่องกงวอลเลอร์เหรอวอลเลอร์ตกลงนี้เราหนีมาเพื่อไม่ให้เจอผู้คนจะได้ไม่เสียสมาธิเราจะได้เต้นได้เรามาทำให้คุณเสียสมาธิคือหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พี่ครูเบียร์เขาก็พาเราไปออกทริปไงและทีนี้เราก็เห็นว่ากระเป๋าเขาว่าสวยดีก็เลยถามเขาว่ายี่ห้ออะไรเขาก็บอก in case แล้วถามซื้อที่ไหนเขาบอกว่าไทยแลนด์น่าจะไม่ได้รู้ความดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่อาวุโสดีเรคเตอร์ของเราเนี่ยก็ได้ไปตามหาผู้นำเข้า in case มาจนเจอณวันนี้รุ่นที่เราเอามารีวิววันนี้มันจะเรียกว่า in case pro pack เป็นรุ่นที่เป็นเป้ก็จะรูปร่างเป็นอย่างนี้อ่ะหมุนตาดันทันหมุนกันทาดาดันทาดันทันทาดันใช่ไก่กระเป๋าอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับตากล้องโปรมันก็เลยมาอยู่บนหลังนะรุ่นใหม่อยากจะใช้ก็ใช้ได้เรียกว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องที่ออกแบบมาเพื่อใส่โน้ตบุ๊กเขาให้คำนิยามแบบนี้เราจะบอกว่าเบามากเนี่ยเก็บป้ายเหรอเก็บป้ายปิว in case เนี่ยเนเจอร์เขาอะออกโปรดักต์มาแบบเขาจะผูกกับคาแรคเตอร์ของศิลปินศิลปินเลยเหรอใช่เขาจะออกคอลเลกชันมาเขาจะผูกกับศิลปินที่เป็นอาร์ติสต์พวกสตรีทอาร์ตนะหรือเป็นพวกนั่นแหละอาลีก็คือเป็นศิลปินคนนึงแล้วพอมาเข้าไทยปุ๊บเนี่ยทาง in case ไทยเขาก็อยากจะใช้วิธีการเดียวกันกับเคสต่างประเทศก็คือว่าเอามาผูกกับศิลปินของไทยที่เป็นอาร์ติสต์อย่างเช่นนักวาดการ์ตูนหรือนักถ่ายรูประดับโปรที่เขารับงานแบบอินเตอร์เลยที่ไม่ใช่เฉพาะในไทยก็คือเอามาผูกคาแรคเตอร์ให้รู้สึกว่า in case มันเป็นแบรนด์ที่มีเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้จะไม่ได้ถึงขนาดว่า functional แบบกระต่ายอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเขาจะออกแบบดีไซน์จริงไม่ใช่ functional ผมเห็น functional แล้วแบบผมชอบมากเลยนะคือเขาว่าพยายามที่สุดไงที่จะแบบไม่จ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ยังคงมีดีไซน์ของเขาด้วยคือมินิมอลลิสต์น่ะแบบน้อยแต่สวยอะเรียบแต่ดูดีใช่คือสิ่งที่สะดุดตาเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็คือดีไซน์นั่นแหละไม่ได้รู้สึกว่ามันฟังก์ชันนอลหรืออะไรเลยนี่ก็ดินเฮ้ยเอาไอ้ตัวนี้ออกไปดูดีไซน์นี่ซิปใช่เอาเนี่ยดูภายนอกก่อนเรารู้สึกว่าสีเนี่ยสวยมากคือพูดจริงๆแบบมีความสวยเนื้อผ้ามันแบบว่ามันดูดีอ่ะก้าวว่าถือไปพบลูกค้ายังได้เลยเนื้อผ้าไม่ได้แบบสีพื้นๆอ่ะมันมี texture อ่ะมันมีสีที่มันเป็นปนขาวเทาๆและซิปก็สีดำสุดมันสวยอ่ะมีอยู่สองสีรุ่นนี้ก็คือคาโมสีคาโมค่ะคาโมสีคาโมนี่ก็คือเป็นลายทหารแบบนี้ดูบิวคุณภาพการตัดเย็บข้างนอกอ่ะด้วยตาไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อ่ะรู้สึกว่าเรียบร้อยต่อมาเรื่องของการสะพายกระเป๋าสายสะพายเนี่ยรองรับไหล่เป็นอย่างดีมีการบุแนบนิ่มๆตรงนี้ไอ้เนี่ยข้างนอกแข็งนะตรงนี้แต่ข้างในตรงนี้ข้างในนิ่มๆแล้วก็คือทำเป็นรูระบายอากาศมันก็จะทำให้ไม่ร้อนไหล่แล้วก็ไม่ร้อนหลังเพราะหลังก็มีบุเหมือนกันน้ำหนักกระเป๋ากล้องเท่าไหร่ 1.1 โลเบามากคือจากที่เคยใช้ยี่ห้ออื่นมาไม่นี่โคตรเบาเลยตัวกระเป๋าอย่างเดียวคือเขาสร้างตัวนี้มาให้เป็นตะปุ่มตะปั่มตรงนี้เพื่อเขารองหลังไม่ให้มันนิ่มๆไม่ให้มันแข็งตรงนี้จะมีไม่ให้รู้สึกว่าของมากระแทกหลังต่อมาแล้วก็มีที่ล็อกตรงหน้าอกอย่างนี้เพื่อให้รู้สึกกระชับกระชับเพื่อให้แน่นอกแน่นอกสามารถหิ้วจับได้เวลาใช้เวลาใช้งานจริงๆตัวนี้คืออย่างนี้ล็อกแขนไม่ก็พลิกแล้วจะทำอย่างนั้นทำไมแล้วเราก็ไปเงาออกกำลังกายใต้ท้องแขนนิดนึง2นิดนึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยสังเกตดูสายตรงนี้ไม่เหมือนที่ไหนนะเห็นป่ะมันจะเป็นสายแบบที่แบบเป็นเป้ลักษณะของสะพายเป้แบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือมันเน้นการกระจายน้ำหนักได้ดีมันจะไม่แบบว่าเหมือนกับพึ่งไอ้2สายนี้อย่างเดียวอ่ะมันก็มีแผงตรงนี้ด้วยมันก็จะได้เมื่อยกันทั่วทั้ง2ข้างทั้งแผงตรงนี้เวลาทายาก็จะได้ทาตรงนี้แต่มันดีนะตรงเนี้ยมันจะมีร่องไงคือเวลามันจะไม่สีตรงคอตรงเนี้ยนี่เวลาออกเวลาเดี๋ยวอย่าห้ามปึ๊บนี่เวลาออกแค่ปึ๊บนี่ง่ายมันก็ยาเวลาจะดึงก็จับตรงนี้รูดปึ๊บมันจะรูดง่ายมากใช่ตรงนี้พูดเหมือนเบลรถยนต์สายตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นสายที่มันเหมือนเบลรถยนต์
คือเขาทำมาเนี่ยคือสังเกตว่าตรง texture ตรงเนี้ยมันจะละเอียดกว่าสายของกระเป๋าอื่นๆที่เราเคยเห็นมาตรฐานเนี่ยลองจากสายของกระเป๋าหลุยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังเกตดูว่ามันจะถี่เพราะฉะนั้นมันจะเหนียวแล้วมันจะลื่นมันจะไม่มีตะเข็บแข็งด้วยพอเวลารูดอย่างที่คุณเล็กรูดมันก็จะรูดง่ายก็ถอดง่ายเออนะมันคงจะไม่บาดแขนเราไปดูช่องใส่ของกันอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเป็นช่องใส่พวกแพดโน้ตบุ๊กอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราจะใส่ตรงนี้ใช่ตรงนี้เนี่ยใส่ MacBook Pro 15นิ้วได้คือ MacBook Pro ใหญ่สุด15นิ้วใส่ตรงนี้ได้เลยหรือจะใส่โน้ตบุ๊ก14นิ้วของเราก็ได้เอามาใส่ให้ดูไหมจริงเอามาถ้า iPad ก็คือใส่ตรงนี้อันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วเป็นรุ่นที่หนาที่สุดในท้องตลาดพูดเล่นนะก็ยังใส่ได้ช่องใส่ของตรงนี้มันยังแบบโป่งๆอ่ะมันใส่ได้อันนี้ลึกมากเลยโอ้แขนลงไปฮึบเป็นพี่น้ำพี่มากขาเลยนะถึงเนี่ยลึกมากเลยอ่ะแล้วก็ช่องมันจะโป่งๆอยู่ป่ะเป็นตูดโป่งๆอ่ะมันก็เหมือนใส่ได้นั่นนี่นู่นของเป็นตุกติกของเราก็ใส่พวกอะแดปเตอร์นู่นนี่นั่นใส่ปลั๊กโน้ตบุ๊กก็ใส่ได้เลยเนี่ยปลั๊กโน้ตบุ๊กใส่ปากกาเครื่องเป่าผมหาไม่ไหวแล้วมั้งช่องใส่ของแป้งโกกิใส่ปากกาซอสหอยนางรมใส่เข้าไปได้หมดเลยรูดง่ายด้วยรูดง่ายปึ๊บต่อมาเป็นช่องใส่ของอันนี้สามารถเอามาใส่ iPhone โทรศัพท์อะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะบุนิ่มๆเออใช่มันจะบุนิ่มๆแบบกลัวเอ้ยเป็นรอ iPhone ใหม่ๆของฉัน 3G เงี้ย iPhone 3จริงๆเห็นอย่างเงี้ยมันนิ่มนะเห็นอย่างงี้ไม่ใช่บางนะหนานะเนี่ยหนาเนี่ยหนาเนี่ยหนาประมาณเนี้ยคือไม่ใช่ว่าจะกระแทกได้ง่ายอ่ะคือสมมติว่าเรานั่งอยู่เฮ้ยเราเนี่ยทานหยิบเร็วๆเราก็เปิดซิปนี้สมมติเรานั่งอยู่ร้านอาหารวางกระเป๋าไว้ข้างเฮ้ยหยิบเข้าฮัลโหลตรงนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนที่มันไม่มีซิปอะไม่มีซิปจะมีตรงนี้กับด้านข้างใส่หนังสือพิมพ์ด้านข้างนี่ก็ไม่มีครับพับใส่การแต่งงานจะได้หยิบเร็วๆเร็วๆต่อมาก็จะมีไอ้ตรงช่องนี้มีซิปสีเขียวกระจุกกระจิกอีกได้พาสปอร์ตใส่แล้วเหรอใบเสร็จบินคราวนี้เราไปดูตรงที่ใส่กล้องกันบ้างดีกว่าที่ใส่กล้องจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้เราก็จะเปิดตรงนี้ซิปเดียวเลยไล่ออกมึงโฟกัสแค่นี้แม่งไล่ออกอันนี้จะมีอยู่ซิปเดียวเราก็รูดเปิดเปิดสังเกตดูว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเวลาจะหยิบใช้ก็อาจจะหรือหยิบนั่นนี่นู่นก็อาจจะต้องเอากระเป๋าวางแล้วเปิดลักษณะนี้ผมว่าด้วยช่องเนี้ยโคตรโปรเลยนะดูตรงฝาก่อนฝาเนี้ยเราจะมีช่องใส่ของ3ช่องเป็นช่องซิป2แล้วช่องซิปแคว้ๆ1อันดูซิปเค้าสิเค้าคิดกับมันนะซ่อนเนาะจะได้ไม่ขูดเลนเราแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นว่าคงใส่อะไรที่แข็งๆมากไม่ดีเพราะว่าตรงนี้เนื้อตรงนี้มันบางอยู่อาจจะใส่เมมพาสปอร์ตพาสเซน่าติจูเลนดิทูไงสีกัสแต่ตรงนี้ก็จะนิ่มนิดนึงแล้วก็เส้นสายลวดลายเนี่ยจะเป็นแบบว่าพยากรณ์อากาศอ๋อตรงนี้มีความเร็วลมกี่น็อตใช่ความชื้นความชื้นสัมผัสดูตรงพาร์ติชันตรงนี้เขาเย็บมาเรียบร้อยมากแล้วก็ทำแบบนุ่มอย่างดีเลยอ่ะเป็นว่าดูแล้วจัดช่องได้ตามอัธยาศัยอ่ะคือถ้าเลนยาวมากก็วางตรงนี้หรือจะยาววางตรงนี้ก็ตามใจก็จะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปมาทดลองใส่เลนกันดีกว่ามานี่มานี่ผมทุนเวทไม่ยืนฝั่งนี้นี่ทำไมเราไม่อยู่ตรงนู้นเนี่ยวางนอนเลยการจัดกระเป๋าของเราก็จะจัดแบบโปรเลยแล้วกันนะเอา24-70 5D Mark T ติดกับ24-70แล้วก็เอา70-200ต่อท้ายพวกเราไม่เคยทำอะไรคนเดียวนะเอาใส่แฟลตเข้าไปแฟลตก็ใส่ข้างๆ17-40อาร์เอ็นวายตั้งได้เอาบอดี้650นี่คิ้วเป็นฟายบายป่ะเนี่ยเสร็จครบปิดแล้วให้น้าแบกตลกแล้วจะได้ไม่ใส่โน้ตบุ๊กนะไม่เป็นไรอย่าใส่เลยนะคุณเล็กสะพายให้หน่อยผมรู้ว่ามันหนักคุณเล็กไม่ยอมหลงกลพวกเราอีกแล้วอ่ะ
หนักมากทีนี้ใส่ได้หมดเลยพูดต่อเลยเนาะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะหยิบกล้องเราก็จะเปิดข้างบนได้อันนี้จะเป็นจุดเด่นของกระเป๋าตัวนี้คือมันจะเปิดข้างบนเพื่อหยิบกล้องได้อย่างเร็วรู้สึกว่าจะใส่ไว้เราต้องแผนดีค่ะสมมติเราใส่เลนส์ที่ติดไว้ที่เราคิดว่าเราจะใช้เป็นอันแรกเราก็เอาไว้อย่างนี้พอหยิบใช้งานปั๊บหยิบอ่ะหยิบมาสิแฟลปง่ายขึ้นมาได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะใส่เลนส์ที่เราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบ้างอาจจะใส่เลนส์สมมติว่า24 70ละอาจจะเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้บ้างเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ก็หยิบเฉพาะช่วงข้างบนตรงนี้แอคเซสจากข้างบนแต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวฉันจะจัดเลนส์ใหม่เราก็ต้องเปิดข้างหลังหรือไม่ก็เอา70 200ใส่ตรงนี้ก็ได้นะก็หยิบฟุ๊บนี่อยู่ที่วางแผนการจัดกระเป๋าแหละก็คือตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีรอยฉีกๆเอาไว้ให้ติดบางคนก็เรียกว่าน้ำเตยก็คือตรงนี้สามารถที่จะเวลาเราเปลี่ยนเลนแล้วก็เป็นที่วางเลนได้อันนี้ก็เราเอาเก็บปุ๊บปั๊บโอเคเป๊ะเป๊ะปิดภาพมาก็ใส่โอ้ปะจุ๊บจับให้ตรงนี้เป็นแง่ละยังไงล่ะแต่นี่ยังไม่หมดแค่นี้จะลองแบบยังลองเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเรายังมีขาตั้งอีกเพราะว่าจะไปออกทริปเนี่ยเราก็ต้องใช้ขาตั้งถูกไหมเนี่ยขาตั้งจัดเต็มด้วยไม่ใช่ขาตั้งอันเล็กอันนี้คือซิรุย N1204 คาร์บอนไฟเบอร์เขาจะมีไอ้สายตรงเนี้ยเอาไว้ให้เราล็อกขาตั้งได้แล้วก็ขยายช่องนั่นออกมาเป็นอะชอบมากเลยอ่ะมันลื่นเนี่ยมันขยับง่ายมากเลยเราต้องช่วยกันหกมือเวลาดึงเราก็ดึงแค่น้าดึงตรงนี้ก็หนีไว้ไงเราก็จะหนีบ3ขาไว้ตรงนี้เสียบพยายามเสียบเข้าไปในรูนี้ให้ได้พอเสียบมาถึงเส้นล่างปุ๊บเราก็ลูดไอ้เนี่ยให้มันตึงเลยลูดให้ตึงบีบให้แน่นพอที่เรารู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจแล้วเราก็พับขาตรงนี้ลงมาเป็นตัวหนีบอีกครั้งอันนั้นถึงเวลาที่นะจะต้องทำงานแล้วล่ะไม่เอาคอมหน่อยเหรอตลกปะเนี่ยจริงๆแล้วนะเนี่ยเขาบอกที่เขาตัวเล็กอยู่อย่างเงี้ยมันเพราะว่าเขาสอบกระเป๋าอย่างนี้อยู่ได้ไง70-200ไปยังเนี่ยฉันต้องใส่มาหมดบ้านเลยเนี่ยคือกระเป๋าใบนี้ใส่ได้หมดบ้านเลยอ่ะดูนะดูลุส่วนส่งของมันดูส่วนส่งก่อนเทียบกับตัวเนี้ยเมื่อกี้ใส่มันทั้งหมดเลยยัดมาทั้งหมดเลยนี่ไม่ใส่แบบจริงจังนะเนี่ยยังใส่คอมได้อยู่ไม่ใช่หรอใส่ได้อ่ะคุณเล็กมาเดี๋ยวเราประคองให้กี่กิโลเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยน้ำหนัก 1.1 กิโลแต่ว่าของที่ใส่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กี่กิโลคุณเบนก็ว่าฮะมากกว่า5โลประมาณ7โลได้ไหมเนี่ย6-7โลได้เกินรู้สึกว่าจะเดินแล้วรู้สึกล่ะจะสะพานโค้งกระเป๋านี้ต้องซื้อซิลุยเพราะว่าถอดออกมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บมาเป็นเอามาตีมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นซื้ออินเคสแล้วเนี่ยควรจะซื้อขาตั้งซิลุย N1204ด้วยเอามาขับยันเพราะว่าจะหนักมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเธอแนะนำให้เดินหอยหลังจะเร็วกว่ารู้สึกไม่หนักนะก็คือมันหนักอะมันหนักใช่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนแรงอะจากยี่ห้ออื่นที่เคยใช้นะเพราะยี่ห้ออื่นนี่แค่กระเป๋าก็ประมาณเกือบ2โลแล้วดัมเบลเยอร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสว่ากระเป๋าใบนี้มันกันน้ำสาดกันฝนตกได้หรือเปล่าเย็นเลยไม่เอาโอ้คุณก้าววางไม่แกล้งละเฮ้ยคนละฉันเปียกจนได้ฉันเปียกจนได้เล็กใหญ่นางเล็กใหญ่ดีแล้วมันไม่เปียกเลยว่ะแม่งไหลเลยอ่ะสรุปมันไม่มีความปลอดภัยสรุปว่ามันก็เรียกว่ากันน้ำสาดได้กันฝนสาดได้ได้เป็นเม็ดๆเลยน้ำที่มันเทลงมามันก็เกาะเป็นเม็ดๆเลยอ่ะถ้าเราถูๆไปมันก็คงซึมลงไปบ้างแต่ก็ถือว่ากันน้ำได้เหมือนที่เราเทสผ่านมานั่นแหละก็คือปาดอย่างเงี้ยปาดเอาปาดจริงๆก็เอาผ้าเช็ดก็ได้แล้วก็โอเคละโอเคอย่าลืมนะคะมี2สีนะนะอันนี้สีคาโมอีกอันนึงสีเทาคาโมแปลว่าอะไรคาโมไม้ปะไม่รู้กระเป๋าอินเคสหาได้แล้วที่ I Love To Go นะคะ www.ilovetogo.com จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเพราะว่านี่จะบอกว่า Made in USA ถูกต้องมาไกลของเขาดีจริงๆแล้วก็ดีไซน์เก๋ไก๋นะคะภาพลักษณ์เนี่ยใช้แล้วรับรองว่าไม่อายใคร
ก็มาซื้อหากันได้ตอนนี้รุ่นที่เรามีอยู่จะมีรุ่นนี้คือเป้เนี่ยเราจะมีระดับนึงเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป้มันเวิร์กมากแล้วก็อีกรุ่นนึงที่เราเอามาคือสลิงแพ็กแล้วก็รุ่นที่เราจะเอามาในอนาคตเนี่ยอาลีบาบารุ่นอาลีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวประมาณ2เดี๋ยวถ้าเขาเข้ามาปุ๊บเราก็จะเอามาเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่คนก็ถามถึงเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็หมดแล้วที่เราจะมาขายของนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการช้อปปิ้งใน Earth to Go นะคะถ้ามีอะไรที่เราพอจะอุดหนุนเราได้ก็ช่วยอุดหนุนเราด้วยบาย